แถว2พอพัชแนลยังดักได้ครับบอลอยู่ที่เนย์มาร์แล้วยิงลูกนี้ก็เฉียวเสาไปนิดเดียวฮะไหลมาให้นิโก้วิลเลียมครับแทงมาช่องนี้มาคัสเตฟอร์ดมีช่องแล้วก็ไหลให้โรนัลโยยิงลูกนี้ก็ติดเซฟของโอลิเวอร์คาร์ครับยังไม่ผ่านครับจังหวะนี้คาร์ลอสดักได้แล้วโรนัลโยไหลมาพี่ดูมาจากไหนครับแล้วยิงลูกนี้ก็ติดเซฟของโอลิเวอร์คาร์ครับบอล2เป็นของคู่แข่งไหลมาให้โรนัลโดครับโรนัลโดหลุดเดียวแล้วยิงไกลลูกนี้ก็ติดเซฟของโอลิเวอร์คาร์อยู่ฮะคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ 9:00 นถึง 13:00 นสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาไต่แรงครับวันนี้ Fox Channel เจอแผน 4-2-4 แต่จัดแผน 4-1-2-3 สู้ครับเปิดอีพีเอซิมิลานล่าเนสตายังไม่ได้พักก่อนครับรองบแป๊บนึงรองบสักวัน2วันเนาะแล้วค่อยมาต่อกัน EP ที่3นะครับ 4-1-2-3 ครับลุงลุมหน้าเป้าปีกขวาซองฮึงมินปีกซ้ายเนมาครับแล้วก็พาเวลเนตยืนมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนคู่กลางใช้ S9 ดาวิดวันนี้ใช้ดีเบฟคู่นะครับเดอะเรสตอเยอร์กับแองเกอร์แมนยืนคู่กันลายเส้นประมาณนี้ครับลายเส้นประมาณนี้แข่งหลังเหมือนเดิมแล้วใช้โอลิเวอร์คานเหมือนเดิมครับยังติดใจอยู่แล้วคู่แข่งมาในแผน 4-2-4 ครับกองหน้า4ตัวครับโรนัลดิโญ่ฟอรันมาคัสแรดฟอร์ดและวิลเลียมกองกลาง2ตัวครับใช้โรดี้ยืนคู่กับเปดีแนวรับ4ตัวคาร์ลอสเดลิกคูลิบารีและคอสตาคูต้าครับผู้รักษาประตูใช้บริการปีเตอร์ชมัยเคิลร่างเก่านะมาครับมาชมเกมกันใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับและคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ใหม่ผมปรับภาพตอนนี้เป็น60เฟรมเรทแล้วก็ความเสถียรสูงสุดปรับให้เป็น 1000K ได้เลยนะครับเกมนี้ Fox Channel มาในเสื้อสีเหลืองกางเกงน้ำเงินบุกจากซ้ายไปขวาครับคู่แข่งมาในเสื้อน้ำเงินกางเกงขาวบุกจากขวาไปซ้ายครับมาครับเกมเริ่มตั้งเกมกันที่เอ็ดการ์ดาวิดขึ้นบอลทางฝั่งซ้ายขึ้นมาที่เอ็ดการ์ดาวิดพลิก1รอบเล่นกับคาเซมิโร่แทงขึ้นหน้าไปโดนตัดได้ครับโรดี้เฮดี้ออกซ้ายมาโรเบโต้คาร์ลอสไหลขึ้นมาให้เปดี้ฝากไปที่ฟอรันออกซ้ายมาโรนัลโยดับเบิลทัชหนึ่งทียังไม่ผ่านเบนไว้ฝีออกมาก่อนยังติดโรเบโต้คาร์ลอสครอสเข้าไปลูกนี้มองขึ้นมองก็เบาไปหน่อยตั้งเกมกันใหม่ที่โอลิเวอร์คานผมว่าจะเปิดสกิลโลพันอีเคโลพันให้โอลิเวอร์คานนั้นไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะไม่ชอบการเตะบอลโด่งของโอลิเวอร์คานครับบอลของฟอร์พาร์เซเนลคือบอลทางฝั่งขวาเบนไว้ไหลมาให้ซอนฮึงมินซอนฮึงมินพลิกแล้วก็ปิดเคอร์เลอร์ลูกนี้ก็1-0แล้วครับโอ้โหโอ้1-0จากซอนฮึงมินครับนาทีที่13นะครับโอ้โหมาแต่เช้าครับซอนฮึงมินครับทำสกอร์ให้ฟอร์พาชแนลไปแล้ว 1-0 โอ้ลูกนี้พลิกอย่างสวยครับไม่ต้องท่าเยอะพลิกแล้วยิงเลยครับเผื่อใครยังไม่รู้ยังไม่เคยเล่นซองฮึงมินครับซองฮึงมินถนัดทั้งซ้ายทั้งขวาจะไปเล่นปีกขวาได้สบายครับแต่ว่าร่างนี้ต้องเปิดเพิ่มปีกขวานะบอลของคู่แข่งครับโดนตัดได้เป็นไว้จ่ายมาก็ยังไม่ผ่านโรเบโต้คาร์ลอสโดนายโยจ่ายเข้าในไปลูกนี้ฝาดได้ยังหักได้บอลตรงกลางของฟอร์พาชแนลครับออกซ้ายมานี่มายังไม่ถึงอะขอซากุต้าดักได้โรดี้เพราะหนึ่งจังหวะก็ไม่ผ่านเอ้าแล้วเอ็ดการ์ดาวิดจ่ายไปก็ยังไม่ผ่านอีกครับติดแชจิโยไหลมาให้เนมากลับคืนมาแชจิโยบอลตรงกลางของฟอร์พาชแนลบอลอยู่ที่แชจิโยใหม่ไหลเข้ากลางมาพาเวลเนเวตจะพลิกยังไงครับโดนแซะนิดนึงไม่เป็นไรแล้วซองฮึงมินแล้วก็ยังไงครับมีช่องลูกนี้ก็ยังไม่ยิงอะไหลมาที่เบนไว้เปิดลูกนี้ก็ยังติดกองหลังของคู่แข่งอยู่แถว2พอพัชแนลยังดักได้ครับบอลอยู่ที่เนมาแล้วยิงลูกนี้ก็เฉียวเสาไปนิดเดียวฮะโอ้ยังครับยัง1-0อยู่ฮะบอลตั้งเตะจากปากประตูของคู่แข่งปีเตอร์ชไมเคิลพอสขึ้นมาก็บอล2ก็ยังเป็นของพาวเวลเนเวตครับปากประตูเบนไว้ถึงจังหวะนิดนึงแล้วไหลให้ซอนฮึงมินตอนฮึงมินพลิก1จังหวะแล้วยังไงครับรอจังหวะนิดนึงแล้วไหลให้เบนไว้สัดเข้ามาเบนไว้ก็ยังไม่เปิดฝากไปที่เอ็ดการ์ดาวิดคาเซมิโร่ไหลให้เนมาดึงจังหวะรอนิดนึงแชจิโยเติมแล้วก็ครอสเข้ามาลูกนี้เลยไปหมดแล้วบอลของคู่แข่งเคลียร์มาคือบอลทางฝั่งขวาวิลเลียมดูดิฝากเข้ากลางมาก็ยังไม่ผ่านพาเวลเนเวตยังดักได้เอ็ดการ์ดาวิดครับ
ผ่าเวนเวทคืนมาก็ยังไม่ผ่านโรดี้นี่มารอจังหวะนิดนึงจ่ายไปก็ยังติดคอสตาโคซาบอลมาเข้าทางนี่มานี่มาดึงจังหวะพลิกรอนิดนึงโดนแซะไปได้ครับโรดี้แยกบอลมาได้ไหลมาให้นิโก้วิลเลียมครับแทงมาช่องนี้มาคัสเตรฟอร์ดมีช่องแล้วก็ไหลให้โรนัลโดยิงลูกนี้ก็ติดเซฟของโอลิเวอร์คาร์ครับยังไม่ผ่านครับยังไม่ผ่านโอลิเวอร์คาร์นะเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของคู่แข่งแล้วครับยังเตะมุมฝั่งซ้ายโดยโรเบโต้คาร์ลอสคลอสเข้ามาขึ้นมงลูกนี้ฟาดได้บอลยังมาเข้าทางเชจิโยไหลออกที่เนย์มาร์พลิก1จังหวะไหลออกมาได้จ่ายไปที่ลูมิเนเก้ยังไม่ผ่านนะเดลิกเก็บสุกับของคู่แข่งไหลมาช่องนี้นิโก้วิลเลียมไหลมาก็ยังไม่ผ่านครับเสียออกไปคานาวาโรแล้วจากก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับพอฟาชเนลนำอยู่1ประตูต่อ0นะโอ้เกมค่อนข้างตึงนะครับถึงแม้ว่าจะครองบอลเยอะก็ตามครองบอล 70-30 ยิง3เข้ากรอบ2ได้มา1ประตูครับคู่แข่งยิง2เข้ากรอบ2ยังไม่เป็นประตูมาชมเกมกันครึ่งหลังเลยครับครึ่งหลังคู่แข่งบุกจากซ้ายไปขวาครับพอฟาชเนลบุกจากขวาไปซ้ายบอลออกมาทางฝั่งซ้ายครับโดนดักได้เชนโยแล้วก็แฉจินโยอีกทีนึงก็ไหลมาให้เนมาเอ้าจับบอลไม่อยู่ขอซาคุต้าเคลียร์มาติดเชจิโยแย่งมงกันอยู่บอลมาเข้าทางเอ็กกาดาวิดส่วนปั๊มบอลไปได้ติโก้วิลเลียมโอ้โหฟันได้ปะทะลงนี้จานบอกฟาวโอ้โหฟาวได้ไงจานปั๊มบอลนิโก้วิลเลียมครับคู่แข่งเล่นเร็วมาไปดิไหลมาให้นิโก้วิลเลียมสตันนิงคลอสเข้าไปขึ้นบงลูกนี้ก็ติดเซฟของโอลิเวอร์คาร์ครับเซฟหรือเปล่าเซฟหรือเปล่าหรือว่าหลุดกรอบออกไปเองเป็นลูกล้ำหน้าลูกตั้งเตะของฟอร์ฟาชเนลโอลิเวอร์คาร์ยังไงครับหยอดประตูกลางหยอดเข้าไปบอลสองครับเป็นของฟอร์ฟาชเนลตักขึ้นไปก็ยังไม่ผ่านโรเบโต้คาร์ลอสเอ้าปาบอลมาได้ครับซอนฮุมินซอนฮุมินยังไงครับเลี้ยงบอลเข้ามาตัดเข้ามาเด็ดกลางไม่มีใครเข้าก็ยิงลูกนี้ก็เป็น2ประตูต่อ0จากซอนฮุมินแล้วครับโอ้โหโอ้ไม่มีใครเข้านะนาทีที่57ครับฟอร์ฟาชเนลขึ้นนำคู่แข่งอยู่2ประตูต่อ0จากซอนฮุมินทั้ง2ลูกบอลทางฝั่งซ้ายยังดักได้เอ้าแล้วยังไงโอ้โหเคลียร์ไปก่อนบอลตรงกลางโรดี้ดักได้หยอดเข้ามาก็ยังไม่ผ่านฟันได้โยนเข้ามาก็ติดคอสตาคุต้าอยู่อ่ะชาจิโยยังหลักได้ฮะถึงจังหวะนิดนึงเอ้าแล้วโดนแย่งบอลไปเดวิดแบ็คแฮมไหลมาที่นิโก้วิลเลียมยังหลักได้ฮะเอกาดาวิดขึ้นมาก็ยังติดคอสตาคุต้าอยู่ผู้แข่งเล่นเร็วครับแบ็คแฮมแล้วจะคอร์หรือเปล่าจะสตันนิ่งคอร์ลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านจ่ายมาก็เดวิดแบ็คแฮมยังหลักได้เอ้าเอกาดาวิดเอาบอลขึ้นกลับมาได้บอลตรงกลางยังคุกคิกกันอยู่เอ็ดการ์ดาวิดโอ้โหผมว่าเอ็ดการ์ดาวิดนี่แย่งบอลดีนะแย่งบอลเก่งฮะเล่นยิงเล่นยิงเข้ามือจังหวะนี้คาร์ลอสดักได้แล้วโรนัลโดไหลมาพี่ดูมาจากไหนครับแล้วยิงลูกนี้ก็ติดเซฟของโอลิเวอร์คาร์ครับโอ้โรนัลโดไหลมาให้โรนัลโดนะมาจากไหนไม่รู้แล้วลงมาตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันยิงเข้ามาลูกนี้ก็สตันนิ่งเบาไปหน่อยฮะบอลอยู่ที่โอลิเวอร์คาร์ยังไงฮะโอ้โหเกมกดหนักแล้วฮะคู่แข่งคอสขึ้นมายาวๆแย่งมุมกันอยู่บอล2เป็นของใครครับบอล2เป็นของคู่แข่งไหลมาให้โรนัลโดครับโรนัลโดหลุดเดียวแล้วยิงไกลลูกนี้ก็ติดเซฟของโอลิเวอร์คานอยู่ฮะโอ้โหนาทีที่77 78แล้วกำลังจะเข้าช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาเตะมุมของคู่แข่งครับโดยโรเบโต้คาร์ลอสคอสเข้ามาขึ้นมุมลูกนี้แย่งมุมแล้วยังไงโอ้บอลหลุดออกหลังไปยังฮะยังไม่ได้ประตู2ประตูต่อ0อยู่กลับมาเตะบอลเตะมุมอีกฝั่งหนึ่งคาร์ลอสคอสเข้าไปลูกนี้ขึ้นมงกันแล้วยังไงบอลคุกคิกแล้วเคลียร์มาก่อนโอ้โหเอกาดาวิดยังไงบอล2โรดี้ยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกไหลมายังเป็นบอลของคู่แข่งครับกดหนักแล้วตัวนายโยพลิกอ้าวบอลหลุดออกไปโอ้ช่วง15นาทีสุดท้ายนี่โดนกดดักเลยครับหลังจากยิงประตูที่2นี่ยังไงฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวรับลงมาหน่อยนะไม่ไหวละเอากองหน้าไหมเอาคอสตาคุต้าลงมาก่อนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นใครนี่ฮะ
ช้หน่อยตัวฟรีใช้หน่อยลงมาก็ยังไม่ได้ใช้นะบาซายี่กิเลนเอ็มบัปเป้ฮะตัวจี๊ดลงไปแค่นี้ไปครับลุยต่อเหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายครับบอลทุ่มของโปรเฟชชั่นแนลเบนไว้ไปทางไหนดีกลางมาครับพาเวลนิเวศบอกไปไหลมาฮะซอนมินกิเลนเอ็มบัปเป้ฝากไปที่เอ็ดการ์ดาวิดยังไม่ต้องเติมอ่ะเนย์มาร์โดนแย่งบอลไปได้เกมลุกของคู่แข่งไหลมาก็ยังไม่ผ่านนะเนย์มาร์ดักได้แต่ยินเอ้าทำอะไรวะเนี่ยเนย์มาร์ออสตาคุต้าดันขึ้นมาแล้วไหลขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้ก็ติดเซฟของลิเวอร์คาร์ลแล้วจะซ้ำอีกทีแล้วยิงลูกนี้ก็ติดเซฟของโอลิเวอร์คาร์ลอีกทีโอ้ยังไม่พ้นขีดอันตรายครับลุงแล้วยังไงยิงลูกนี้ก็เข้าซองของโอลิเวอร์คาร์ลแล้วครับโอ้โหสามเซฟของโอลิเวอร์คาร์ลฮะบอลมายังบุกดักอยู่ยังไงครับคลอสออกไปก่อนนะเคลียร์ไปได้อยู่ครับซอนมินดึงเข้ากลางสวยแล้วจานก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับฟอร์ฟัชแนลได้2ประตูต่อ0จากคนนี้แหละครับซอนฮึงมินฮะจากครึ่งแรก1ลูกแล้วก็ครึ่งหลัง1ลูกปลายครึ่งหลังก็โดนกดหนักเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันหน่อยก็ขึ้นมาดิวิชั่น3ก็จะลงแรงให้อีกทีนึงนะครับแล้วดูสถิติทุกคนโอ้โหของบอล61 39แล้วคู่แข่งยิง10เข้ากรอบ6นะโอ้โหโอลิเวอร์คานครับเซฟไป8เซฟนะเซฟทั้งลูกเข้ากรอบและลูกออกกรอบลูกหลุดกรอบอ่ะโอ้โหฟอร์ฟัชแนลครับยิง4เข้ากรอบ3เป็น2ประตูครับแล้วคู่แข่งยิงคู่แข่งยิง10เข้ากรอบ6โอลิเวอร์คานเซฟไป8เซฟยังไม่เป็นประตูครับ 2-0 จากซอนฮึงมินครับไปดู MVP กันหน่อยไปครับไปดู MVP กันหน่อยและก็แน่นอนแล้วครับโอ้โหซอนฮึงมินครับได้ MVP ที่ 7.5 และโอลิเวอร์คานครับดูสถิติของโอลิเวอร์คาน7.5 ครับเท่าๆกับ MVP เลยถ้าซอนฮึงมินไม่ยิง2ประตูผมว่าโอลิเวอร์คานได้อะได้ MVP อ่ะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้หากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับFootball Channelผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย